วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนเฝ้าข่าวทางช่อง28นะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2561ครับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลครับดิฉันมีดานิตยาวัฒนะแล้ววันนี้ล่ามแปลภาษามือของเรานะคะพบกับคุณวิไลพรปัดฉิมเพชรค่ะและป้ายอยู่ด้านหน้านี้นะคะมีมือเล็กมีมือใหญ่ด้วยก็คือมือของคุณแม่คุณพ่อกับมือของลูกนะคะสามารถที่จะสร้างลูกได้ด้วยสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะการทำกิจกรรมมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าพัฒนาการของลูกจะดีอย่างไรบ้างเข้าไปดูในเพจของสสส.นะคะที่ชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกได้ค่ะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อวันนะครับแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ครับส่วนเรื่องแรกวันนี้นะครับไปดูประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับกรณีการไปจับประธานบริหารอิตาเลียนไทยพร้อมกับพวกรวม4คนที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนะครับล่าสุดในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายนะครับขณะเดียวกันในส่วนของคนที่ถูกควบคุมตัวได้ตอนนี้ยังอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรอแจ้งข้อกล่าวหาครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรด้านตะวันตกนะครับไปจับนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมพวกรวม4คนที่ลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์บริเวณจุดลำห้วยปะชิในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรด้านตะวันตกในตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ห้ามตั้งแคมป์นะครับทั้งหมดถูกจับได้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับอาวุธปืนลูกกรดติดลำกล้อง1กระบอกปืนไรเฟิลติดลำกล้อง1กระบอกและปืนลูกซองแฝด1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากนอกจากนั้นยังไปเจอซากเสือดำถูกชำแหละและถลกหนังไก่ฟ้าหลังเทาและซากเนื้อเก้งซึ่งถือว่าทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตอนนี้ทั้งหมดถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเพื่อรอแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรอหนังสือแจ้งความผิดจากทางกรมป่าไม้ก่อนขณะที่นายธรรมรัตน์วงศ์โสภารักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับมีการทำเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่จริงแต่ว่าทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ยังไม่ได้อนุญาตเนื่องจากกลุ่มผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องมาในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์และจะขอเข้าพื้นที่ในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์และเนื่องจากเอกสารมีไม่ครบขาดข้อมูลที่สำคัญหลายส่วนประกอบกับการขออนุญาตทำอยู่ในช่วงระยะเวลากระชั้นชิดจึงไม่ได้มีการออกหนังสืออนุญาตไปส่วนอาวุธที่นำเข้าไปในพื้นที่นั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวในทิศทางเดียวกันว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารของอิตาเลียนไทยได้ขอเข้าไปเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ใช่เป็นแขก VIP ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นของคนในกรมอุทยานเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขอเข้าไปในพื้นที่ตามปกติก็เลยไม่ได้มีการตรวจค้นรถหรืออาวุธแต่หลังจากนี้คงจะต้องมีการคุมเข้มในการตรวจสอบคนเข้าพื้นที่ห่วงห้ามมากขึ้นกว่านี้ครับมาดูเรื่องของการประชุมครม.นอกสถานที่นะคะเมื่อวานเรานำเสนอว่าต้องการที่จะชูยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยซึ่งวันนี้นะคะประชุมครม.ก็มีการอนุมัติในเรื่องนี้ค่ะต้องการที่จะชูยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของโลกค่ะโดยยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลังลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทยและบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงตลาดผลไม้แหล่งผลิตโดยมีเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกพร้อมมุ่งเน้นการยกระดับผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนำร่องพัฒนาทุเรียน 9,600 ตันหวังเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้ได้ราคาที่สูงขึ้นค่ะขณะเดียวกันก็ยังเห็นชอบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกที่จะเป็นตลาดกลางผลไม้เป็นการประมูลผลไม้คุณภาพสูงสร้างมาตรฐานระบบการซื้อขายผลไม้ให้เชื่อมโยงกับผู้ค้าในตลาดโลกทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองในด้านราคากับผู้ซื้อมากขึ้นโดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในนิคมสมาร์ทพาร์คจังหวัดระยองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ใช้งบประมาณ 1,580 ล้านบาทค่ะ
มาดูเรื่องของการพิจารณาร่างพรบทรัพยากรน้ำกันต่อนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบอกว่าได้ทำร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บภาษีน้ำในครัวเรือนแล้วก็เตรียมที่จะเตรียมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในเรื่องนี้และจะมีการเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงของเดือนเมษายนให้พิจารณาต่อครับพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับแถลงความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำว่าตอนนี้ในส่วนของกรรมธิการพิจารณาได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเดือนนี้นะครับจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนพร้อมทั้งจัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ภายในเดือนเมษายนโดยทางด้านกรรมธิการได้แบ่งการใช้น้ำในร่างกฎหมายฉบับนี้ออกเป็น3ประเภทด้วยกันได้แก่การใช้น้ำในครัวเรือนทั่วไปเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดเก็บภาษีแต่อีก2ประเภทที่เหลือก็คือการใช้น้ำเชิงเกษตรและเอกชนในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ต้องมีการเก็บค่าใช้น้ำเพิ่มเติมโดยจะให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำไปพิจารณาต่อเพื่อออกกฎกระทรวงในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าใช้น้ำและจะมีผลบังคับใช้ในอีกประมาณ2ปีเพื่อให้มีเวลาในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดครับมาดูตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะคะปรับตัวค่ะปรับตัวในแดนลบกันทั่วหน้าเลยนะคะหลังจากที่มีการปิดตลาดดัชนีอุตสาหกรรมเฉลี่ยดาวโจนส์ของสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นการต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2011ค่ะโดยเฉพาะดัชนีนิเกอิ225ของญี่ปุ่นนะคะปิดตลาดร่วงลง 4.7% ซึ่งถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตลาดในแดนลบลดลง 3.38% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 1.54% และตลาดหุ้นออสเตรเลีย S&P ASX 200ปิดตลาดลดลง 3.2% อันเป็นผลมาจากนักลงทุนเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อวานนี้ร่วงลง 1,175 จุดหรือ 4.6% มาอยู่ที่ 24,345.75 จุดซึ่งถือเป็นการร่วงลงในช่วง1วันที่มากที่สุดในรอบกว่า6ปีบวกกับความวิตกกังวลถึงแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยด้านทำเนียบขาวออกมาแสดงความวิตกกังวลในการปรับลดลงของดัชนีดาวโจนส์แต่ก็ยังมั่นใจในรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะครับหรือว่าอีกไม่ถึง1ชั่วโมงจะมีงานสำคัญของทางช่อง3นะครับงานเปิดวิกบิ๊ก3นะครับซึ่งจะมีการจัดงานใหญ่เพื่อเป็นการแถลงผังรายการในช่วงครึ่งปีแรกของทั้ง3ช่องนะครับได้แก่ช่อง33ช่อง28และช่อง13มีดาราศิลปินไปร่วมงานนี้กันอย่างคึกคักมากมายเลยทีเดียวตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคนเฝ้าข่าวของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่คุณสายฝนชีช้างนะครับรายงานมาจากที่ Royal Paragon Hall ครับเชิญครับค่ะคุณปูคุณเจคะบรรยากาศงานเปิดวิกบิ๊ก3 Fantastic 3ที่ Royal Paragon นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะมีการเปิดตัวละครและรายการที่น่าสนใจที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันในครึ่งปีแรกทั้งช่อง13ช่อง28แล้วก็ช่อง33นะคะเพราะว่าในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะในเวลา 16:30 นาทีนะคะเหล่านักแสดงค่ะร่วมร้อยชีวิตเลยนะคะก็จะเดินพรมน้ำเงินค่ะออกมาจากทางด้านนู้นนะคะแล้วก็เดินพรมน้ำเงินเรื่อยมาทางนี้ผ่านหน้าแฟนคลับค่ะที่ตอนนี้ก็เรียกว่ามาให้กำลังใจกันหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มาให้กำลังใจมาส่งเสียงกรี๊ดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์กันมาโอ้โหเรียกว่ามากมายเลยนะคะที่จะมาสร้างสีสันในวันนี้ด้วยค่ะเหล่านักแสดงจะเดินพรมน้ำเงินผ่านหน้าแฟนคลับนะคะจากนั้นก็จะเดินต่อไปยังหน้าแบล็คดอททางด้านนู้นนะคะเพื่อที่จะให้เหล่าสื่อมวลชนค่ะได้เก็บภาพแล้วก็สัมภาษณ์กันบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยมากันหลายสิบสำนักแล้วนะคะที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ทำข่าวของงานในวันนี้ค่ะซึ่งในส่วนของด้านหน้า Royal Paragon Hall แห่งนี้นะคะนอกจากจะมีการเดินพรมน้ำเงินแล้วก็ยังมีการเปิดบูธต่างๆค่ะทั้งเรื่องของซีรีส์แล้วก็รายการที่น่าสนใจให้กับสื่อมวลชนรวมถึงคนที่ไปร่วมงานนะคะได้ชมก่อนที่จะเข้าไปข้างในงานค่ะซึ่งในงาน
ก็จะมีเวทีการแสดงนะคะซึ่งเหล่านักแสดงค่ะมาซ้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ยาย่ามาคิมแต้วเคนเจมจิโป๊ปเบลล่าค่ะเพราะว่าจะมีการแสดงเปิดตัวละครที่นักแสดงจะต้องโชว์เต้นหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวนะคะยังมีการโชว์คิววูโชว์ลีลาการต่อสู้รวมทั้งเทคนิคสุดอลังการใช้ 3D mapping ด้วยค่ะนอกจากนี้นักแสดงยังต้องแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ในละครนะคะใครไม่เคยเห็นนายเงือกหรือว่าเงือกผู้ชายวันนี้ก็จะได้เห็นในงานนี้นี่แหละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีละครที่จะเปิดตัวทั้งหมด12เรื่องและซีรีส์อีก2เรื่องอันนี้คือส่วนในของช่อง33นะคะส่วนช่อง28ของเราค่ะก็จะมีซีรีส์1เรื่องก็คือเรื่องลับหลังนะคะรวมทั้งรายการใหม่ที่น่าติดตามด้วยค่ะด้านช่อง13เองนะคะก็จะได้ติดตามซีรีส์อินเดียมหาภารตะด้วยนะคะโดยงานเปิดวิก3 Fantastic 3นะคะก็จะเริ่มในเวลา 16:30 นาทีเรียกว่าอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถชมรายการคนเฝ้าข่าวไปพร้อมกับชมบรรยากาศสดๆของงานที่นี่ได้ด้วยนะคะโดยสามารถชมผ่านทาง Facebook Live ค่ะของ CS3 Thailand นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานในวันนี้ที่ Royal Paragon Hall ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาตามต่อความคืบหน้านะคะโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลตะโมดหลังชำรุดจนประชาชนไม่สามารถใช้งานได้ทั้งที่เพิ่งเปิดใช้งานไม่ถึง1ปีเองส่วนคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้รื้อทำคดีใหม่ทั้งหมดและเตรียมใช้เครื่องจับเท็จกับบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะ